ถึงบนอีกแล้ววันนี้ฝนไม่ตกนะครับนั่งเครื่องบินมาอีกรอบถึงแล้วนะครับอันนี้เราจะมาซ่อมตู้อบข้าวกันนะครับไปดูตู้อบข้าวอิซากิต้องมาเช็คดูนะฮะว่าระบบมีปัญหาตรงไหนทำไมหัวเบอร์เนอร์ถึงไม่ติดนะครับต้องดูเปลวไฟต้องดูนะครับว่ามีอะไรผิดปกติไหมเดี๋ยวลองเสียบปลั๊กตัวไฟดูก่อนปกตินะครับแล้วก็ข้าวแล้วความชื้นที่ต้องการลำเอาแค่ไม่จำนวนเอาแค่2นะครับแล้วก็กดอบดูระบบดูเอาคนได้ไหมตัวยิงสปาร์กติดนะครับเหมือนน้ำมันไม่ออกนะเหมือนน้ำมันไม่ออกนะครับE09คือระบบเชื้อเพลิงไม่ติดน้ำมันน่าจะไม่ไหลไปเช็คดูก่อนเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับแก้ไขตู้อบข้าวเป็นระบบแก๊สนะครับ LPGโดยการเปลี่ยนหัวฉีดใหม่จากหัวฉีดน้ำมันนะครับเป็นหัวฉีดแก๊สเรียบร้อยสำหรับเทสระบบก็คือตอนนี้คือระบบหัวฉีดแก๊สน้ำมันมีปัญหานะครับ